ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรชนียืนอยู่บนสะพานแขวงที่เชื่อมระหว่างธรรมาสมกับสาวิกาสิขาลัยนะคะเป็นสะพานที่ชอบเดินมากเลยค่ะเพราะมันอาศัยต้นไม้เป็นเหมือนร่มเงาแล้วเราก็เห็นว่าการเดินอยู่บนสะพานนี้ที่เรารอดปลอดภัยเพราะมันมีสิ่งที่อยู่ทั้งต้นสะพานและปลายสะพานค่ะเมื่อเราเอาเหล็กมาเชื่อมระหว่างสองอาคารนี้แล้วทอดสะพานเมื่อใดที่ทอดสะพานแห่งสติชีวิตของเราจะพ้นทุกข์ท่านเชื่อหรือไม่คะแต่เมื่อสองวันก่อนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งคือมันมีพายุค่ะมันมีพายุและต้นไม้ระหว่างสะพานที่เราเคยใช้เป็นร่มเงาแล้วก็เป็นเหมือนปริศนาธรรมเป็นต้นไม้ที่ยื่นไปแล้วเวลาคนที่จะเดินข้ามสะพานนะคะต้องช้าลงแล้วก็ต้องเดินข้ามต้นไม้ต้นนี้ด้วยความถ่อมตัวว่าคุณจะเดินไปถึงเป้าหมายได้ถ้าคุณกลางยกหูชูหางมันมีคนขึ้นขวางคุณและต้นไม้ต้นนี้ก็ทำตัวอย่างให้เห็นในวันที่มีพายุต้นไม้ที่เคยชูช่อก็ถูกหักลงเหมือนธรรมชาติก็จัดการคุณแม่เคยเห็นธรรมชาติจัดการอะไรหลายอย่างในเสถียรธรรมสถานแล้วยังรู้สึกทึ่งเลยนะคะเช่นต้นไม้ต้นไหนที่สูงเร็วมีต้นสาระอยู่สองต้นต้นหนึ่งสูงเร็วกว่าอีกต้นหนึ่งเวลามีพายุฝนมาฟ้าผ่าต้นที่สูงก่อนเลยค่ะมันเหมือนกับเป็นการสอนว่าถ้าคุณอยู่ในที่ที่คุณรู้ว่าถ้าคุณจะสูงได้เร็วคุณก็ต้องดูแลคนที่อ่อนแอกว่าเหมือนคุณแม่จะมีคำพูดเสมอว่าคนที่เดินเข้ามาในเสถียรเนี่ยถ้าเป็นคำสอนแรกของคุณแม่ที่สอนเด็กๆนะคะเด็กๆบดินนี่แหละค่ะเก่งฉลาดเวลามาค่ายเขาก็จะไปหาที่ที่ดีกว่าเสมอเขาจะเอาความถูกต้องเป็นหลักแบบเขาเลยนะคะวันหนึ่งคุณแม่ก็รับเขาด้วยการปฐมนิเทศและพูดว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยมันจะสมาร์ทได้ก็ต่อเมื่อมันต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดหรือให้ที่ที่ดีที่สุดกับคนที่อ่อนแอนะเธอเป็นคนที่แข็งแรงกว่าโรงเรียนอื่นเธอลองทิ้งที่ที่ดีที่สุดไว้ให้กับเด็กที่อ่อนแอกว่าเธอสิปรากฏว่าได้ผลค่ะเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วคำสอนนี้ยังติดอยู่ในหัวใจของเด็กหลายคนที่เข้าไปเป็นครีมของแผ่นดินนี้เลยนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงหัวกะทิของคนในโรงเรียนนั้นแต่เขารู้ว่าคนที่แข็งแรงคนที่ฉลาดจะต้องดูแลและถ่อมตัวเพื่อจะส่งให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่อ่อนแอที่สุดวันนี้33ปีต้นไม้ต้นนี้ก็สอนธรรมว่ามันมีพายุต้นนี้มันหักค่ะแล้วคราวนี้มันหักแบบชนิดที่มันขวางสะพานนี้เลยค่ะเพราะพายุไม่ได้ถูกฟ้าผ่าแต่มีพายุปรากฏว่าต้นไม้ที่หักก็สอนธรรมให้คนที่เดินอันนี้ไม่ได้สอนในสิ่งที่คุณแม่เห็นเพราะคุณแม่ไม่ได้เห็นตอนมันหักแต่มันสอนตอนที่คนเดินตามคุณแม่เมื่อวานนี้แล้วบอกว่าต้นไม้มันสอนธรรมว่าอย่าเอาตัวขึ้นขวางคุณแม่สอนเสมอเลยว่าอย่าอวดดีอย่าถือตัวอย่าเย่อหยิ่งจองหองว่าฉันแน่และเก่งเพราะมันถูกโค่นได้จะด้วยธรรมชาติหรือด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่ด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันถูกโค่นได้เพราะฉะนั้นการไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่มีความเชื่อที่ผิดไม่งมงายต้องศรัทธาในกฎแห่งกรรมถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะมั่นใจในความถูกต้องดีงาม
ให้ใครว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องรู้สึกว่าถูกริษยาหรือไม่ต้องรู้สึกว่าถูกท้าทายไม่มีคนที่ถ่อมตัวเขาไม่มีตัวตนที่จะท้าทายหรือถูกริษยาเราลองเดินไปนะคะวันนี้บทธรรมน่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณต้นไม้ที่แสดงธรรมว่าอย่าเอาตัวขึ้นขวางแต่ไอ้ต้นเนี้ยถึงยังไงคุณแม่ก็ต้องเอาออกอยู่ดีออกสักขนาดนี้เพราะมันอยู่แค่นี้มันก็ไม่มีเหตุผลละอาจจะต้องดูโอ้นี่มันเริ่มแตกแล้วนะนี่นี่มาดูโอกาสมีอยู่เสมออะถ้ามันแตกเราก็ต้องเอามันไว้ละดูนะคะมาดูนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าเราลูบเร็วๆนี่คือสีเขียวของนั่นละเก็บไว้ก่อนเอาไว้สอนทำเลยถึงแม้ว่าจะถูกตัดเพราะเอาตัวขึ้นขวางคนอื่นแต่ก็ยังแตกอยู่ถ้ามีรากแห่งปัญญานะคะอันนี้ชัดเจนเก็บไว้ก่อนนี่เป็นต้นไม้เดิมอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้ที่นำมาปลูกนะตอนที่ซื้อที่ฝั่งนี้ค่ะแล้วต้นไม้เนี่ยค่ะเขาชื่อสแกเขาโตด้วยเขาส่วนอันนี้ค่ะเกาลัดเอามาปลูกต้นนี้ปลูกให้แคทเธอรีนชื่ออะไรไม่รู้แคทเธอรีนเพื่อนคุณแม่ส่งความรักให้กับแคทเธอรีนนะได้ข่าวว่ากลับจากโรงพยาบาลแล้วเป็นญาติที่รักมากอยู่ที่สวิสเจ้าของโรงแรมบริวารตอนหลังก็ป่วยเหมือนกันโรคเดียวกันแต่ว่าไม่กลัวเหมือนกันทุกคนก็รู้จักกับจัดการต้นไม้ต้นนี้มีกระรอกด้วย2ตัวนะคะต้นนี้กำลังผัดใบมีรังกระรอกอยู่ข้างบนต้นนี้ไม่ตายแต่ว่ากำลังผัดใบอันเนี้ยยกมาปลูกก็จะเห็นต้นไหนยกมาปลูกต้นนี้คือสาระก็เพาะขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันสอนธรรมอยู่ในทุกเรื่องราวนะคะต้นไม้ไกลๆที่เรามองเห็นตรงนั้นเป็นต้นไม้ต้นแรกที่คุณแม่เนี่ยมาปักกดตอนนี้กลายเป็นต้นไม้ที่สอนธรรมในวิธีการว่าเราไม่ใช่ขยะของโลกคุณแม่มาปักกดตอนที่33ปีที่แล้วที่นี่ยังไม่มีป่าป้าใหม่มีไฟฟ้าน้ำในลำรางที่เห็นอยู่เนี่ยยังสะอาดพอมันเริ่มมีเมืองขยายหมู่บ้านเยอะขึ้นถนนรามอินทรามามันก็เริ่มเป็นยังไงคะมันก็เริ่มเน่าทุกคนก็ทำตัวเป็นขยะหมดแต่เราอะต้องการสิ่งดีงามบางทีก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ถังขยะโลกใบนี้ไม่ใช่ถังขยะแล้วก็โลกใบนี้เป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วงดงามอันนี้คือต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ปลูกแล้วปรากฏว่าให้เม็ดนะคะอันนี้น่าจะกินได้นะเข้าใจว่ามันกินได้คนโบราณเขาเอาไปกินเดี๋ยวจะลองเอาไปดูสิกินได้ป่ะไม่รู้นะใครรู้บอกมาหน่อยมันคือต้นอะไรอะลูกที่เขาเคยเอาไปกินกับอะไรปลาร้าสับอะไรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาระอยู่เพราะว่าเวลาล่วงทีไรมันก็จะดำก็ต้องเอาผ้าพลาสติกมาลองในวันธรรมดาแล้วก็ลองดูแต่คุณแม่น่าชอบเดินเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากทำสกายวอล์กอย่างเงี้ยแล้วเดินคุยกับต้นไม้เห็นต้นไม้เห็นเม็ดต้นไม้ก็พูดคุยไปเพราะว่าต้นไม้ก็มีชีวิตไม่ใช่คุยแบบบ้าบอนะคุยอย่างสอนธรรมอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ต้นกลางไหมไซไกลกลางเนี่ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะดูสิคะไอ้ที่ตัดไปแล้วพอตายก็มีเห็ดขึ้นคือหนึ่งต้นตายก็หลายต้นมีชีวิตอาศัยมันเกิดตายมันเป็นการผัดพลังงานผัดสิ่งสมมุติถ้ามองจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรตายหรอกมันก็แค่เปลี่ยนแปลงถ้าจะพูดจริงๆจะได้ไม่ต้องกลัวกันนะคะตายเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากยูนิฟอร์มนึงไปอยู่ยูนิฟอร์มนึงสมมุติหนึ่งไปสู่อีกสมมุติหนึ่งแต่ถ้าในระหว่างนั้นทำสมมุติที่เรามีอยู่ให้วิมุตล่ะให้พ้นทุกข์ไปเลยล่ะทำสมมุติที่มันถูกบัญญัติว่าเป็นอะไรเช่นเป็นแม่ชีสันสนีเป็นผู้หญิงเป็นอะไรก็ได้ค่ะไปสู่วิมุตล่ะมันก็ไม่มีแม่ชีสันสนีมันก็ไม่มีผู้หญิงเพราะการบรรลุธรรมไม่คือวิมุตเนี่ยมันไม่มีชั้นมันไม่มีของชั้น
อยากฟังหรือยังคะว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่จะเปลี่ยนสมมุติไปสู่วิมุตติในระดับแรกที่เรียกว่าโสดาบันต้องทำอย่างไรขอบคุณต้นข้าหลวงที่อยู่ข้างทางตอนแรกจะขึ้นไปถ่ายข้างบนเอ๊ะพอเดินผ่านตรงนี้ชอบว่ามันอยู่ได้ยังไงนะอันนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ได้หลายปีมากเลยค่ะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในตึกด้วยนะคะมีแสงนิดหน่อยให้น้ำน้อยๆอยู่ได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เดินมาโอ้เขาสะพรั่งตอนแรกว่าจะย้ายไปหุบเขาไม่ต้องไปละเดี๋ยวหุบเขาไปสร้างเอาใหม่หุบเขาสบายมากแล้วไปสร้างเอานะคะให้ที่นี่เขามีอะไรเหลือไว้งดงามบ้างนะคะคุณแม่ก็เดินเข้ามาอย่างมีตรงเนี้ยค่ะตอนที่เราตั้งใจสร้างเราก็ต้องใจที่จะมองนะคะออกไปก็มีเนี่ยพื้นที่ที่มองออกไปเดี๋ยวจะลองให้ตถาตามามองดอกบัวคือตรงเนี้ยมันจะมีดอกบัวซึ่งกำลังสนใจว่าในการออกพรรษาเนี่ยจะขอดอกบัวที่เนี้ยล่ะค่ะไปเป็นพันธุ์ที่หุบเขาหน่อยก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ทดลองเอาดอกบัวที่ชื่อจำไม่ได้อีกแล้วอยู่ที่มหาสมุทรที่สถูปะชื่ออะไรจำได้ปะไม่ใช่ดอกบัวชื่ออะไรนะเอาละใครจำได้พิมพ์ว่าสองคนยายหลานวันนี้ทำงานกับตถาปาไม่เคยจำอะไรเลยนะคะก็มองไปก็จะเห็นดอกบัวอันนี้ก็เป็นเรนโบว์นะคะเป็นคูณเรนโบว์ซึ่งก็ทึบไปละแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้วิธีการ move ไปแบ่งไปสัก 2-3 ต้นไปหุบเขาส่วนพยอมนี่ไม่ต้องย้ายแล้วค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนั้นเราย้ายเข้ามาก็ยากเหลือเกินเช่นเวลาเราทำ big move ต้นไม้ใหญ่ๆเราจะรู้ว่ามันยากแต่ทำได้นะคะก็ขอบคุณให้มีโอกาสเดินเพื่อจะมาดื่มน้ำตถาตามองอะไรสวยๆไปก่อนเดี๋ยวยายจะเดินมาอ่านบทธรรมตรงนี้มีคนดูไหมจ๊ะวันนี้คนเสิร์ฟน้ำคือนิ่มนะคะนิ่มบอกมีคนดูอยู่300เท่าไหร่326ทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่นอกจากเสิร์ฟน้ำเนี่ยเวลาเสิร์ฟน้ำอย่างเงี้ยนะมาครับตถาตาดีนะวันนี้เราทำงานก็ถ่ายหน้าพี่นิ่มหน่อยพี่นิ่มนั่งให้เรียบร้อยพี่นิ่มนั่งเรียบร้อยมีหน้าที่พี่ติงคะพี่นิ่มค่ะพี่นิ่มนะคะเสิร์ฟน้ำสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นิ่มเสิร์ฟน้ำคุณยายมีพี่ติ่งเสิร์ฟน้ำอยู่วันนี้นิ่มทำแทนจะให้ยายนั่งตรงนี้หรือไปตรงนู้นดีล่ะตรงนี้นะจ๊ะเอาละค่ะวันนี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์น่าสนใจมากวิตายนิ่มมันมีมดน่ะนั่งไปมันจะตายป่ะล่ะเป่าๆกันฮะคือเวลาเรานั่งแล้วเราไปขวางเส้นทางเขาเราก็เอาตัวขึ้นขวางเหมือนกันนะวันนี้เราก็พูดว่าไม่เอาตัวขึ้นขวางใช่ไหมอ่ะบางทีความคิดผิดของเราการเอาตัวขึ้นขวางบางเรื่องมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเราก้าวร้าวนะคะมันดูแบบนิ่มๆคนเอาตัวขึ้นขวางอ่ะนะอันนี้โอเคไหมจ๊ะมันจะนิ่มๆดูสนิมสร้อยเป็นคนดีแต่ว่าคิดร้ายอ่ะเอาตัวขึ้นขวางดูแบบไม่พูดดูดีใครแสดงความคิดเห็นก็ไม่พูดดูสงบแต่ดื้อเงียบนะดื้อเงียบเอาความไม่รู้มาขวางความสำเร็จของตัวเองเนี่ยค่ะคนที่จะไม่เอาตัวขึ้นขวางอ่ะจะเก่งไม่เก่งเนี่ยนะต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงนี่เรื่องจริงนะคุณแม่เป็นคนเก่งถ้าคุณแม่ไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงคุณแม่จะไปไหนอ่ะก็อยู่กับที่สิฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสมมุติไปสู่วิมุตติเนี่ย
มันต้องถากออกหมดเลยถากถางอัตตาตัวตนแบบชนิดที่เรียกว่าให้มันแบบเอาไปเลยอ่ะแสบเผ็ดไงก็เอาไปเถอะนะไม่มีมาสนิมสร้อยขัดกันแบบสก็อตไบต์ขัดไม่ออกอ่ะต้องเอาแบบปัญญาถากอ่ะคนที่เขาจะไม่เอาตัวขึ้นขวางเขาต้องเจอปัญญาอย่างเดียวเลยเจอตัณหาไม่ได้หรอกเพราะตัณหามันคือความอยากเช่นอินี่พูดไม่ดีก้าวร้าวไม่อยากหนีเลยอินี่ก็แบบสนิมสร้อยไงจะเป็นอีกนานหนีไม่พ้นหรอกค่ะอีสนิมนั่นมันอยู่ในเนื้อเหมือนหมาขี้เรื้อนนะคะนึกออกไหมคะดูแบบเหมือนเอ้ยเราดีอ่ะคนอื่นไม่ดีแต่ปรากฏว่าไอ้ขี้เรื้อนอยู่ในใจเราไงทีนี้เราจะเป็นโสดาบันเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องจัดการคือหนึ่งถอดถอนสักกายทิฏฐิโอ้เสียงคุณแม่เข้มมากถอดถอนสักกายทิฏฐิต้องเรียกว่าถอดถอนเลยนะแตะไม่ได้นะไอ้ความเป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยนะเหนื่อยเหนื่อยค่ะอยู่คนเดียวก็เหนื่อยอยู่หลายคนก็เหนื่อยอยู่เป็นหมู่ก็เหนื่อยมันสักกายทิฏฐิโดยระดับปัจเจกเนี่ยต้องถากถางเอาออกถากถางตัวเองทุกวันเอาออกราคะมาละไปโทสะมาละไปโมหะมาละไปแค่นั้นยังไม่พอต้องไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่ทำตัวเป็นเป้าธนูไม่ทำหนุกตัวเป็นคนมีสนิมกัดตัวเองเพราะชั้นมันใหญ่อันนี้ค่ะต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิความเป็นชั้นเป็นของชั้นพอเข้าใจไหมคะนี่ที่นั่งชั้นนี่วิธีการของชั้นนี่คือวิจัยชั้นบลาบลาไม่มีชั้นหรอกมีแต่การหาสถิติซ้ำเยอะๆเป็นร้อยเคสเป็นหมื่นเคสเป็นแสนเคสก็จะรู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้พวกหมอดูเขาดูสถิติอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ไปดูการรักษาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก็มีการหมอปองก็คิดเป็นคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการที่จะประเมินคนไข้เป็นหมื่นๆเคสแล้วก็พอที่จะจับทางได้ว่าบุคลิกอย่างนี้กินอย่างนี้คิดอย่างนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นการเขาเรียกว่าการหางานวิจัยที่มันจะออกมารักษาคนได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องใช้ประสบการณ์ของเราที่มันเจ็บปวดมากเวลาใครมากระทบมาแตะตัวตนเราเจ็บปวดอย่าหนีค่ะเอาออกเลยถ้าเจ็บปวดอยู่สะอึกสะอื้นแบบสนิมสร้อยหรือแบบก้าวร้าวกูต้องชนะเนี่ยทั้งคู่เนี่ยค่ะแพ้หมดเพราะว่าไม่ถอดถอนสักกายทิฏฐิดูดีเหมือนดูดีแต่อัตตามีนะคะที่ดูดีอัตตามีอยู่นะคะอะไรไอ้ที่ดูร้ายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะไอ้ร้ายเนี่ยค่ะอัตตาอยู่แล้วล่ะค่ะมันเห็นอยู่แล้วมันโจงขึ้นมากอยู่แล้วไอ้ความร้ายอันนี้พอเห็นหรือยังนี่จะออกพรรษาแล้วนะนี่วันนี้พูดแรงหน่อยนะคะถอดถอนสักกายทิฏฐิแล้วต้องถอนอะไรอีกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจชีวิตเราเนี่ยมันต้องแน่ใจเลยว่าเกิดมาคราวนี้พ้นทุกข์ต้องแน่ใจในการกระทำและกฎแห่งการกระทำเรียกว่าแน่ใจในกฎแห่งกรรมมั่นใจและศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถะยังบรรลุธรรมได้เมื่อทรงเห็นธรรมที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทนี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปแตะเราไม่ได้อีกแล้วโหมันเหมือนยืนอยู่กับตัณหาน่ะแต่ชี้ว่าแตะไม่ได้นะเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าก็อาศัยการเพลินอยู่ในเวทนานี่เองถ้าถอดถอนเวทนาได้ตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีโสดาบันเลยค่ะอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอเธอเห็นแล้วหนอก็เห็นในสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนี่แหละค่ะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอเป็นโสดาบันเลยค่ะฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเห็นไหมคะในสมัยพุทธกาลเราก็มี
โอ้โหสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยได้ยังไงอัญญาโกฏัญญะเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันรูปแรกแล้วขอบวชพระรัตนตรัยครบ3มีอะไรพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วมันเห็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องเทพเทิบอะไรมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาถอดถอนสักกายทิฏฐิถอดถอนวิจิกิจฉาถอดถอนศีลพตปรามาสคือปฏิบัติตามกันอย่างไม่รู้เรื่องงมงายเขาทำมาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันมีผลคืออะไรถ้าทำอย่างนี้แล้วมันงมงายมันถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่ได้มันยังสงสัยอยู่มันยังเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงต่อมันต้องไม่ทำตามกันโดยตรรกะนัยยะทำกันมาแบบกรรมสูตรน่ะต้องเข้าใจฉะนั้นวันนี้บทธรรมบทนี้จะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเลยค่ะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะคำสอนทั้งขนาบและชี้ชวนวิงวอนบทวันนี้ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมของพระโสดาบันค่ะคุณแม่เริ่มแล้วนะคะขออนุญาตจิบน้ำอีกสักนิดนึงคุณแม่คุณหมอบอกว่าไม่ให้คุณแม่ขาดน้ำเลยตอนนี้งั้นตอนนี้ถ้าหิวน้ำต้องหาน้ำเลยค่ะต้องเรียกเองพรุ่งนี้จะไปทำเพชรสแกนเพื่อให้แน่ใจ ยิ้มสู้ยิ้มสู้อ่ะกลับมานะคะบทนี้ก็เป็นบทที่คุณแม่พูดไว้ตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาเนาะว่าเอ้ยเรามาสร้างชุมชนคนโสดาบันกันนะพรรษาเนี่ยถากถางอัตตาตัวตนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตปรามาสทีนี้ลองดูสิว่าเราจะถอดถอนสิ่งเหล่านี้แล้วต้องมีอะไรนะคะบทนี้ก็เป็นบทที่แสดงเป็นพระพุทธภาษิตนะคะได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายใครที่ยังไม่รู้เรื่องของโสดาบันก็ไม่ต้องตกใจหลุกฟังไปก่อนเหมือนอาบน้ำอ่ะให้มันรู้สึกเย็นไปก่อนว่าอ้อมันมีการเปลี่ยนปุตุชนคือคนที่เป็นปุตุชนอ่ะกิเลสหนาปัญญาหยาบไปสู่อริยชนอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสที่เราจะสร้างอารยธรรมเนี่ยคือชุมชนหรือธรรมที่จะสร้างคนที่ห่างไกลจากกิเลสสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์อริยธรรมอริยชนเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณยายว่าเด็กๆฟังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริสุทธิ์ในศีลมาแรกเลยนะคะทำพอประมาณในสมาธิเห็นไหมศีลนี่ต้องบริสุทธิ์นะโสดาบันเนี่ยถ้าศีลไม่บริสุทธิ์อ้างอะไรก็ตามก็ยากที่จะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนสมาธิยังพอประมาณแต่ศีลเนี่ยบอกบริสุทธิ์ศีลเนี่ยไม่พูดเรื่องพอประมาณเท่านั้นเพราะมันเบียดเบียนชัดเจนนะใครที่ถูกขนาบในพรรษาเนี่ยว่าอย่าผิดศีลผิดธรรมเพราะมันมีคำสอนที่ขนาบอยู่จากพระโอษฐ์เลยภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริสุทธิ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรม
จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นโสดาบันผู้ถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าคุณแม่อธิบายหลายคนอาจจะงงสังโยชน์3อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้คือถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสแต่ก่อนที่จะละสังโยชน์3เนี่ยได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่1ศีลต้องเป็นไงคะบริสุทธิ์ศีลไม่พอประมาณศีลต้องบริสุทธิ์แล้วก็สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณละสังโยชน์3ถอดถอนความเป็นสักกายทิฏฐิคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นนี่กายชั้นอย่างเงี้ยค่ะชื่อเสียงชั้นความรู้ชั้นอะไรประมาณอะไรที่เป็นชั้นทั้งหลายอ่ะที่เราก็รู้ว่ามันยกหูชูหางก่างว่าชั้นนั่นแหละแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมในพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ไม่ศีลัพพตปรมาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายทำตามๆกันมาอย่างไม่รู้เรื่องสรุปแล้วก็คือละสังโยชน์3ได้มีศีลบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณดูบทสรุปนะคะภิกษุทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์3จะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุล2หรือ3ครั้งคืออาจจะกลับมาเกิดได้อีก2หรือ3ครั้งเดี๋ยวก่อนนะคะข้ามไปตอนหนึ่ง7ครั้งก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งคือพอโสดาบันถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกสัก7ครั้งนะคะเป็นอย่างมากไม่มากกว่านั้นแหละแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์คือเข้านิพพานไปเลยพ้นทุกข์ไปเลยนะคะภิกษุทั้งหลายเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3จะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุล2หรือ3ครั้งแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สังโยชน์3คืออะไรเล่าอันนี้คุณแม่อ่านที่อธิบายเลยนะคะสักกายทิฏฐิการเข้าใจผิดในนามรูปจากที่เป็นจริงคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นกายชั้นใจชั้นนะคะวิจิกิจฉาคือการลังเลสงสัยต่อการพ้นทุกข์ตามแบบของพระพุทธเจ้าคือสงสัยในกรรมสงสัยในกฎแห่งกรรมนะคะศีลัพพตปรมาสการถือศีลและข้อวัดปฏิบัติที่ถูกรูปคำด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความปรารถนาผิดทางโง่เขลาและดื้อรั้นเห็นไหมความดื้อรั้นเนี่ยมันคือศีลัพพตปรมาสนะคะแล้วก็คำว่าสกุลในที่นี้ในบาลีคือกุรานิโดยใจความหมายถึงการมาเกิดในสกุลอย่างมนุษย์หรือในบ้านเรือนแห่งมนุษย์นั้นก็มีคำอธิบายพรุ่งนี้จะต่อเรื่องคุณธรรมของสักกายทิฏฐิแล้วก็อ้อมขอโทษวันนี้เราพูดเรื่องคุณธรรมของโสดาบันนะคะถอดถอนสักกายทิฏฐิเป็นอันดับแรก
ถอดถอนวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสพวกนี้จะพูดเรื่องคุณธรรมของสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คือคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณแม่คิดว่าความน่าสนใจอันนี้เป็นความน่าสนใจที่เราต้องนำมาปฏิบัติวันนี้เป็นวันจันทร์วันศุกร์นี้จะเป็นวันออกพรรษาเชิญชวนหน่อยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวตอนกลางวันคุณแม่จะไปดูความก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ติดตามนะคะวันนี้ไม่มีรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่จะมีการไปติดตามความก้าวหน้าโดยที่คุณแม่เองก็อาศัยวันนี้ล่ะค่ะที่จะมาประชุมนักบวชในเสถียรหนึ่งจริงแล้วอันนี้เป็นข้อประโยชน์ร่วมนะคะประโยชน์จริงก็คือพวกนี้ต้องไปทำเพทสแกนคือให้แน่ใจเลยว่ามันแอคทีฟหรือนอนแอคทีฟคุณแม่ไม่ตกใจไม่กลัวเรามีทางออกแต่เราต้องแน่ใจเราประมาทไม่ได้นะคะเพราะมัน3ปีครึ่งแล้วโดยหลักการทำงานมากขนาดนี้พักน้อยแล้วกินอยู่ก็โอ้เห็นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้เราก็ไปใช้เวลาแล้วก็จะกลับตรงสู่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะไปช่วยทำงานนะคะก็เชื่อว่าทางห้องน้ำฟินสโตนจะก้าวหน้าแล้วก็ขอบใจสังฆะทั้งฝ่ายเสถียร1และเสถียร2เลยที่ช่วยทำให้เหมือนมียามีโอสถนะคะมีธรรมโอสถดูแลเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ประชุมวางแผนในการจะทำงานโดยมีผู้รับช่วงที่จะเข้าใจทิฏฐิเสมอกันเวลาคนทำงานต้องทิฏฐิเสมอกันความคิดเห็นเสมอกันต้องถากฐานสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเพราะงานของเราไม่ใช่งานเพื่อการหาเงินแต่เป็นงานเพื่อสร้างอริยทรัพย์เป้าหมายคือการพ้นทุกข์เมื่อมีเป้าหมายชัดนะลูกมันก็ทำงานชัดล่ะนะคะวันที่10ก็จะมีคนมาบวชเพื่อวันที่ 13มา13ก็จะเป็นการระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งคุณแม่เชื่อว่าการยกพระพักตร์บรอนซ์กับพระหทัยที่จะไปเชื่อมต่อกันเนี่ยต้องเป็นความถ่อมตัวของคนในแผ่นดินนี้มากนะคะเรามีพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามสวรรคตไปได้ไม่กี่ปีเองคุณแม่ตั้งใจ ตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งใน70ล้านความดีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในความเติบโตของเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นรากที่ดีในการพิสูจน์ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เสถียรธรรมสถานทำงานเยี่ยงนั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครสมัยนั้นไม่ง่ายสมัยนี้ไม่ยากแต่มันเหนือความไม่ยากไม่ง่ายมันก็ทำได้นะคะก็ลองมาใช้4วันนี้แหละวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมจ๊ะศึกษาเรื่องโสดาบันพวกนี้สกิทาคาวันต่อไปอนาคาแล้วก็วันพฤหัสศึกษาเรื่องพระอรหันต์4คู่8จำพวกเนี่ยค่ะ4คู่8จำพวกวันนี้ไปเป็นเพื่อนคุณแม่ก่อนเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วค่ะเราจะไปที่โรงหล่อแล้วก็เดี๋ยวป้าตุ๊กตามไปนำพวงมาลัยไปนะคะแล้วก็พิจารณาการทำงานต่อแล้วจะเล่าให้ฟังมีคนหลายคนพอหยุดนี่วันที่13อ่ะอยากไปหุบเขาโพธิสัตว์ก็เดย์แคมป์คุณแม่ว่าเหมาะนะคะไปเถอะเอาลูกหลานไปจะสอนอะไรลูกหลานมันล่ะก็ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นนะบ้านเมืองเป็นเรื่องของพวกเราทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยที่จะทำให้รู้ว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสมีอิสรภาพ
ในระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้อย่างโอ้ควรเป็นมนุษย์เลยล่ะนะคะก็ขอให้เราคลอมใจเราโดยธรรมนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ตอน11โมงพบกับคุณแม่ที่โรงหล่อเลยค่ะวันนี้เราไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะร่างกายหิวมากเลยหิวก็รู้ว่าหิวอย่ามาโหหิวนะมาโหหิวนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ